สวัสดีครับเจียสวินนะครับวันนี้ช่างจรัญก็จะมารีวิววิธีการต่อน้ำเครื่องซักผ้าแบบฝาบนนะครับในคลิปนี้ช่างจรัญก็จะมารีวิววิธีการต่อเพิ่มเติมแบบก๊อกธรรมดานะครับที่ช่างจรัญจะเอาให้ดูนะครับอันนี้เป็นก๊อกธรรมดานะครับระหว่างการต่อก๊อกธรรมดากับก๊อกวาล์วสนามนี้ค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าก๊อกธรรมดานี้มันไม่มีตัวบาร์ล็อกตรงนี้นะครับมันสามารถที่จะหลุดลงมาได้เลยนะครับมันไม่เหมือนก๊อกสนามนะครับเดี๋ยวช่างจรัญจะชี้ให้ดูว่าก๊อกสนามมันจะมีบาร์ล็อกเป็นร่องไว้นะครับเวลาเกลียวหมุนเข้าไปแล้วมันไม่สามารถที่จะหลุดลงมาได้นะครับเดี๋ยวช่างจรัญจะเอาให้ดูตรงบาร์ล็อกนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอเคครับตรงนี้นะครับก็คือหัวก๊อกปลาหัวก๊อกวาล์วสนามนะครับมันจะมีบาร์ล็อกตรงนี้นะครับเห็นไหมครับบาร์ล็อกตรงนี้เวลาเราขันน็อตเข้าไปแล้วบาร์มันก็ตัวสกรูน็อตมันก็จะลงไปในบาร์ล็อกตัวนี้มันไม่สามารถที่จะหลุดออกมาได้เลยนะครับระหว่างที่เราจะต่อก๊อกธรรมดานะครับมันไม่มีบาร์ล็อกตรงนี้เราต้องทำการต่อก๊อกให้มันแข็งแรงนะครับไม่งั้นมันจะหลุดลงมาโอเคเดี๋ยวช่างจรัญจะบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวช่างจรัญจะตัดกลับมาอีกรอบครับโอเคอันนี้เป็นก๊อกธรรมดานะครับมันไม่มีบาร์ล็อกเหมือนวาล์วสนามหรือก๊อกสนามนะครับขั้นตอนที่ช่างจรัญจะแนะนำวิธีการยึดให้มันแข็งแรงนะครับเราจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการยึดน็อตสกรูที่ทั้ง4ตัวนะครับเดี๋ยวช่างจรัญจะโชว์ให้ดูนะครับเห็นไหมครับน็อตยึดทั้ง4ตัวนะครับเนี่ยเราต้องทำการยึดน็อตให้แข็งแรงนะครับไม่งั้นน้ำจะรั่วซึมหรือก๊อกอาจจะหลุดได้นะครับโอเคเดี๋ยวเคล็ดลับในการตั้งตัวต่อน้ำอเนกประสงค์ตัวนี้นะครับช่างจรัญก็จะมารีวิวโดยที่ไม่ต้องถอดวาล์วจุดต่อตรงนี้ออกมาเลยนะครับปกติแล้วช่างจรัญจะรีวิววิธีการถอดออกมานะครับเดี๋ยวช่างจรัญจะสาธิตนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการถอดนะครับใช้หัวแม่มือกดตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้นิ้วชี้กดตรงนี้แล้วก็กดลงมาแล้วก็เราสามารถดึงออกมาได้เลยนะครับเวลาสวมก็เราก็กดเหมือนกันแล้วก็สวมเข้าไปนะครับเห็นไหมครับอันนี้วิธีการถอดนะครับแต่ลักษณะการต่อสายแบบก๊อกธรรมดาช่างจรัญไม่ถอดออกมาขันน็อตอะไรเลยนะครับช่างจรัญก็จะรีวิวแบบนี้เลยก็อีกสไตล์หนึ่งนะครับโอเคอันนี้ช่างจรัญก็จะแนะนำเป็นขั้นตอนเป็นตัวเลขเลยนะครับตอนนี้ช่างจรัญได้ทำการมาร์กไว้นะครับมาร์กตรงจุดนี้ไว้เดี๋ยวช่างจรัญก็จะอธิบายให้ดูว่ามาร์กนั้นเป็นยังไงนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ทำการมาร์กตัวพลาสติกเกลียวพลาสติกด้านล่างตรงนี้นะครับให้มาร์กไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็หมุนเกลียวที่เป็นเหล็กด้านบนนะครับให้มันสุดเกลียวนะครับสุดเกลียวพอสุดเกลียวมันจะตึงมือนะครับเห็นไหมครับมันก็จะพอดีสุดเกลียวมันก็จะตรงมาร์กกับช่างจรัญที่มาร์กไว้ก่อนหน้านะครับเห็นไหมครับขั้นตอนแรกนะครับให้หมุนเกลียวที่เป็นเหล็กด้านบนนะครับให้มันสุดเกลียวที่อยู่ด้านล่างของพลาสติกตัวนี้นะครับให้มันเสมอกันหลังจากนั้นเราก็ทำการมาร์กเลยโอเคขั้นตอนแรกนะครับให้มาร์กเกลียวในตำแหน่งที่สุดเกลียวเลยนะครับเห็นไหมครับพอสุดเกลียวแล้วเกลียวเหล็กข้างบนมันก็จะไม่มีนะครับอันนี้ถือว่าสุดเกลียวแล้วก็คือหมุนมาแล้วมันจะตึงมือนะครับขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนที่2ก็คือให้คายให้ตั้งสกรูน็อตทั้ง4ตัวนะครับวิธีการตั้งช่างจรัญก็จะมาแนะนําง่ายๆนะครับช่างจรัญก็จะบอกวิธีการตั้งก็คือให้มาร์คให้ใช้ตำแหน่งมาร์คที่ช่างจรัญทำการมาร์คไว้นะครับให้ตั้งสกรูให้ตั้งสกรูนะครับให้ตั้งสกรูคายน็อตด้านที่มาร์คนะครับทั้ง2ตัวนะครับฝั่งขวามือและซ้ายมือให้คายออกมาสุดของกรอบพลาสติกสีขาวนี้นะครับวงกลมสีขาวนี้คายมาสุดทั้ง2ด้านเลยนะครับช่างจรัญก็จะคายออกมาเลยคายให้สุดเลยนะครับคายให้สุดให้สุด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 ให้มันเสมอกับขอบพลาสติกนะครับเดี๋ยวช่างจรัญจะโค้ดให้ดูนะครับเห็นไหมครับมันจะเสมอกับขอบพลาสติกเลยนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับด้านฝั่งที่มาร์กนะครับฝั่งนี้เป็นสั่งฝ่ายซ้ายมือนะครับเห็นไหมครับคายออกมาให้สุดเลยให้เสมอกับขอบพลาสติกนะครับอันนี้ก็เสมอแล้วเห็นไหมครับท
ทั้ง2ด้านเลยนะครับนี่ด้านนี้กับด้านนี้ด้านฝั่งที่มาร์กนะครับด้านฝั่งที่มาร์กส่วนที่ไม่มาร์กนะครับช่างจรัญก็แนะนำว่าให้ทำการขันสกรูเข้าไปนะครับตอนตำแหน่งนี้นะครับมันเข้าไปเยอะแล้วนะครับช่างจรัญก็จะบอกว่าให้คลายสกรูออกมานะครับคลายสกรูออกมาอันนี้มันก็อยู่ที่สภาพของก๊อกนะครับถ้าตรงปลายก๊อกมันใหญ่เราก็คลายให้สุดเลยถ้าปลายก๊อกมันเล็กเราก็คลายอย่างที่ช่างจรัญได้ทำไว้นะครับก็คือคลายออกมาให้เหลือปลายเกลียวตรงนี้นะครับให้เหลือปลายเกลียวตรงนี้เลยขอบพลาสติกมาสักมิลหรือ2มิลนะครับตรงนี้ช่างจรัญก็ให้มันเลยมาหน่อยโอเคประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับฝั่งซ้ายมือก็ใกล้เคียงแล้วนะครับที่ช่างจรัญได้คลายออกมาก็คลายออกมาอีกน้อยนึงครับเห็นไหมครับมันก็จะโอเคเห็นไหมครับมันก็จะเลยคอพลาสติกไปเข้าไปนิดนึงนะครับประมาณมิลนึงนะครับทั้งสองฝั่งนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปสวมที่ก๊อกได้เลยนะครับลองไปสวมลองดูระหว่างปลายก๊อกเนี่ยมันจะเข้าพอดีหรือเปล่าครับอันนี้สมมุติว่าช่างจรัญไปสวมที่ก๊อกจริงนะครับอันนี้ช่างจรัญสาธิตเฉยๆนะครับมันก็จะไปสวมพอดีเลยเห็นไหมครับมันก็จะให้ตัวนิดหน่อยเห็นไหมครับตอนนี้ช่างจรัญก็จะไปสวมที่ก๊อกจริงแล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอเคครับตอนนี้ช่างจรัญก็ขอสรุปนิดนึงนะครับข้อที่1ก็คือตั้งจุดมาร์กระหว่างเกลียวพลาสติกด้านล่างสีขาวนี่ครับให้ตรงกับเกลียวด้านบนนะครับที่เป็นเหล็กนะครับก็หมุนให้มันตรงกันเลยนะครับโอเคข้อ2นะครับช่างจรัญก็จะแนะนำว่าให้ตั้งสกรูฝั่งที่ทำการมาร์กนะครับให้ถอยสกรูตรงนี้นะครับออกมาให้สุดขอบพลาสติกตรงนี้นะครับขอบพลาสติกสีขาวตรงนี้ให้สุดเลยส่วนที่เราไม่ได้ทำการมาร์กนะครับให้หมุนเกลียวสกรูให้เลยขอบพลาสติกตรงนี้สีขาวนะครับเลยเข้ามาประมาณสัก2มิลหรือ1มิลประมาณนี้นะครับประมาณนี้ช่างจรัญโค้ดให้ดูนะครับหลังจากที่เราทำการสวมเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะพอดีเลยถูกต้องไหมครับมันจะพอดีทีนี้ขั้นตอนที่3นะครับขั้นตอนที่3นะครับช่างจรัญแนะนำว่าให้ทำการคลายเกลียวที่เป็นเหล็กนะครับนับไป3รอบนะครับอันนี้รอบที่1นะครับตัวนี้รอบที่2ตัวนี้รอบที่3หลังจากที่เราคลายเกลียวนะครับสังเกตซีนที่อยู่ด้านในมันก็จะตกลงไปนะครับทำให้มันลึกลงไปเราก็สามารถที่จะสวมตรงนี้มันก็จะไปปลายของก๊อกมันก็จะลึกลงไปมันสามารถมีพื้นที่ที่จะยึดน็อตตรงนี้ได้นะครับโอเคช่างจรัญก็จะสวมลงไปเลยครับเห็นไหมครับมันก็จะลึกขึ้นไปทีนี้ช่างจรัญก็แนะนำว่าให้หมุนเกลียวด้านหน้านะครับเฉพาะด้านหน้าเอาสัก3รอบนะครับหมุนด้วยมือนะครับความรู้สึกหมุน1 2 3นะครับจากนั้นเราก็มาหมุนด้านซ้ายมือนะครับ1 2 3พอมันตึงมือแล้วใช่ไหมครับพอมันตึงมือแล้วช่างจรัญก็จะแนะนำให้ใช้ไขควงหมุนให้ขันแน่นเข้าไปนะครับตึงมือจากนั้นก็มาฝังซ้ายมือนะครับซ้ายมือก็ตึงมือแล้วก็หมุนอีกตึงมือตอนนี้ให้สลับกันนะครับไม่ควรที่จะหมุนเกลียวเดียวนะครับไปตลอดตึงแล้วก็มาสลับตรงนี้นะครับหมุนเข้าไปก็เอาตึงมือเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็โยกดูนะครับโยกดูถ้าโยกแล้วเกลียวที่เป็นเหล็กนี้ครับมันจะไม่โค้งเคงมันจะไม่หลวมนะครับอันนี้ถือว่าถูกต้องแล้วนะครับเห็นไหมครับวิธีการเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเราจะหมุนแค่เกลียว2ตัวด้านหน้าที่เราทำการมาร์กไว้แค่นั้นเองนะครับส่วนด้านหลังเราไม่ต้องไปยุ่งเพราะเราตั้งเผื่อไว้แล้วนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นที่แคบๆเราไม่สามารถที่จะไปหมุนได้นะครับ
โอเคครับขั้นตอนในการทำการติดตั้งวาล์วแบบก๊อกสนามนะครับที่เป็นก๊อกธรรมดาขั้นตอนการติดตั้งก็ถ้ารู้เทคนิควิธีการแล้วก็ไม่ยุ่งยากนะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวช่างจรัญโยกให้ดูนะครับหลังจากนั้นเราก็หมุนเกียร์พลาสติกตัวข้างล่างนะครับหมุนให้แน่นเลยเพราะเกียร์พลาสติกนี้มันก็จะดันซีนยางที่อยู่ข้างในนะครับดันให้ไปเสมอกับปลายของก๊อกตรงนี้นะครับน้ำก็จะไม่ซึมนะครับโอเคเห็นไหมครับเอาตึงมือเลยนะครับตึงมือเลยตอนนี้จังจรัญก็จะทำการทดสอบน้ำเลยนะครับว่ามันจะมีน้ำรั่วซึมตรงนี้หรือเปล่านะครับหรือรั่วซึมตรงนี้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวช่างจรัญก็จะทำการเปิดน้ำเลยนะครับเห็นไหมครับเปิดน้ำเรียบร้อยแล้วตอนนี้ช่างจรัญก็จะทำการเทสว่ามันจะน้ำรั่วซึมหรือเปล่าวิธีการก็ง่ายๆนะครับให้หักท่อนะครับพับเข้ามาเลยนะครับหลังจากนั้นก็ลองเปิดน้ำลองดูนะครับเพราะน้ำมันอั้นนะครับแรงดันน้ำมันอั้นมันก็จะรั่วซึมถ้าเกิดว่าเราต่อไม่ดีนะครับเห็นไหมครับไม่มีน้ำรั่วซึมแล้วนะครับเห็นไหมครับแข็งแรงเลยครับแข็งแรงเลยโยกยังไงก็ไม่ถ้าเกิดว่าเราต่อไปแล้วมันมีการโยกเยกนะแสดงว่าเราขันสกรูทั้ง4ด้านไม่เท่ากันนะครับโอเคครับในคลิปนี้ช่างจรัญก็มาเพิ่มเติมนะครับวิธีการต่อสายน้ำอเนกประสงค์แบบก๊อกธรรมดานะครับช่างจรัญก็พยายามนำเทคนิคข้อมูลต่างๆมาเพิ่มเติมนะครับคลิปนี้ก็อาจจะเสริมแก้ไขนิดหน่อยนะครับโอเคช่างจรัญก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่ต้องการต่อท่อน้ำอุปกรณ์สายน้ำที่มันมีจุดต่อไม่เหมือนกันนะครับหรือเราย้ายเครื่องไปจุดต่อวาล์วน้ำของเรามันอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งเราก็สามารถที่จะซื้อสายน้ำต่ออเนกประสงค์มาต่อได้นะครับถ้าท่านไม่เข้าใจหรืออยากจะดูข้อมูลก็ไปดูที่คลิปขั้นตอนต่างๆที่ช่างจรัญได้ทำไว้นะครับประมาณ 4-5 ขั้นตอนเลยนะครับท่านชอบขั้นตอนไหนท่านก็ดูไปได้เลยนำไปแก้ไขได้เลยนะครับโอเคคลิปนี้ช่างจรัญก็หวังว่าน่าจะเกิดประโยชน์สำหรับท่านที่ต้องการต่อสายน้ำเครื่องซักผ้าแบบฝาบนนะครับช่างจรัญก็ทำมาเกือบ 3-4 คลิปแล้วนะครับตอนนี้ช่างจรัญก็จะจบวิธีการต่อสายน้ำแล้วนะครับเดี๋ยวช่างจรัญก็จะไปรีวิววิธีการซ่อมเครื่องซักผ้าแบบอื่นๆแล้วนะครับโอเคคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์ชอบใจในเนื้อหาก็กดแชร์อย่าลืมเป็นกำลังใจกดติดตามช่างจรัญด้วยนะครับสวัสดีครับ